สายรักพี่รอความรักของฉันมันไม่ได้สกปรกอย่างที่เธอคิดนะสายยิ่งฉันรู้ว่าเธอจะหนีฉันไปหาผู้ชายฉันยิ่งไม่มีวันปล่อยเธอสำหรับรากแก้วนะคะก็เป็นบทประพันธ์ของคุณกฤษณาอโศกสินซึ่งท่านเป็นศิลปินแห่งชาติที่ทุกคนรู้จักกันดีนะคะเป็นบทประพันธ์ที่เขียนเมื่อหลายสิบปีมาแล้วแล้วก็เราเรียกว่าเราเป็นคนแรกที่เอามาถ่ายทอดเป็นละครนะคะฉันไม่ได้ออกจากบ้านของรังรองเพื่อมาติดคุกของคุณหรอกนะรับบทเป็นรังรองค่ะนิ่งเอาจริงแล้วมาเฟียครับผมพีทนะครับรับบทเป็นริบบดินครับผมก้าวรับบทเป็นโรยทองทรายค่ะชื่อยาวมากจริงๆในเรื่องเล่าสั้นว่าทรายค่ะก็จะเป็นละครดราม่าเข้มข้นชีวิตหนักหนาเพศของพวกคุณมันเติบโตพร้อมกับความรุนแรงทุกเพศที่อ่อนแอกว่าก็ต้องอยู่ใต้ตีนอยู่แล้วด้วยหน้าหนังมั้งครับจริงๆต้องบอกว่าโดยโครงสร้างของตัวละครที่คุณกฤษณาเขียนมาเนี่ยมันจะมีตัวละครหลัก2ตัวซึ่งคือลังลองกับโรยทองทรายซึ่งมันเป็นความรักในอีกรูปแบบหนึ่งแต่ว่าในฐานะของผู้ผลิตนะครับทางเราเองไม่ได้มีความตั้งใจจะนำเสนอในเรื่องของประเด็นทางเพศแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เราตีความกันคือพื้นฐานของครอบครัวที่ทุกๆคนเติบโตขึ้นมาแล้วผ่านประสบการณ์ชีวิตใดๆมันเลยทำให้ทุกตัวละครมันจะมีปมมีปัญหาและสุดท้ายมันแสดงออกมาทุกอย่างมันเชื่อมโยงด้วยคำว่าคำเดียวเลยคือความรักอาแก้วใส่ซ้อนไปที่ไหนฉันจะทำทุกอย่างเพื่อให้สายกลับมาแต่ก็ต้องมีคนตายสักกี่คนฉันก็แค่จะทำทุกวิธีทางให้ผู้หญิงคนนั้นเจ็บปวดยิ่งกว่าเราร้อยเท่าพันเท่ารอดูความชื่นหายของมันได้เลยคุณก็จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของความรักมากกว่าให้ข้ามเรื่องเพศไปเลยเพราะว่าจริงๆมนุษย์ทุกคนน่ะสามารถมีความรักได้ไม่ได้เกี่ยวกับเพศแล้วคราวนี้เนี่ยพอมันเป็นเรื่องของความรักอ่ะเราอ่ะสามารถทำอะไรเพื่อคนที่เรารักได้มากแค่ไหนมันอยู่แค่ตรงนั้นเลยค่ะวันนี้เราอยู่ในยุคสมัยที่เปิดกว้างมากๆในเรื่องของเพศแล้วก็จริงๆแล้วความรักเนี่ยเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยทุกๆคนนะครับเพียงแต่ว่ามันจะผิดหรือถูกเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าการแสดงออกทางความรักที่มันอาจจะไปทำร้ายกันหรือล้ำเส้นกันอย่างไรซึ่งมันเกิดจากปมในชีวิตของแต่ละคนที่ผ่านมาการที่รังรองเป็นคนแบบนี้มีพฤติกรรมแบบนี้ทำให้ทุกคนรอบตัวต้องเจ็บปวดแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นเพศอะไรแต่เพราะว่าเขาเป็นคนที่มีรากแก้วที่ไม่แข็งแรงโยรู้สึกว่าโยตื่นเต้นด้วยซ้ำที่ทางช่อง3กับทางเชสเนี่ยเอาประเด็นนี้หยิบยกขึ้นมาทำละครเสนอละครหรือมุมมองของละครที่เอามุมเนี้ยหยิบยกขึ้นมาที่อยากจะตีแผ่หรือว่าอยากจะให้ทุกคนเข้าใจมากขึ้นว่าทางด้านเขาหรือว่ารากแก้วของเขาแต่ถ้าถามส่วนตัวโยรู้สึกว่าสำหรับช่อง3เนี่ยกับมุมมองเนี้ยมันใหม่มากๆที่ช่อง3เลือกนำเสนอตื่นเต้นด้วยซ้ำที่แบบเรื่องไหนกล้าเปิดใจทั้งช่างสาทั้งตัวเชนเองความรักของฉันมีไว้เพื่อปกป้องสายฉันจะทำทุกอย่างเพื่อให้สายกลับมาถ้ามันมีทางเลือกที่ดีกว่ามันก็ควรเลือกไม่ใช่หรอก็บอกทำไมว่าเรื่องความรักมันบังคับกันไม่ได้แล้วที่เธอทำกับเด็กคนนั้นนะมันเรียกว่าอะไรหรอเวลาคนอื่นเขามีความรักที่ไม่เหมือนของคุณคุณก็บอกว่าเขาเป็นตัวประหลาดแนวคิดหรือว่ามองจริงๆคือว่าแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักในแบบไหนอะเราก็ต้องเข้าสู่ตัวละครเพื่อที่จะเข้าใจความรักของเขาอะเนาะซึ่งอย่างตัวรังรองเนี่ยความรักของเขามันสำคัญมากสำหรับชีวิตเขาอะคือเขาคิดว่าถ้าไม่มีสิ่งนี้เขาอยู่ไม่ได้แล้วบนโลกใบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะโกรธจะโมโหจะอารวาสจะทำอะไรบ้าๆบอๆค่ะแกนของมันหรือว่าข้างในของเขาอะทำมาจากเพราะว่ารักทั้งหมดมันจะยากตรงนั้นนะคะมันไม่เหมือนกับที่ผ่านมาที่บางทีแบบเวลาโมโหก็คือโมโหโมโหโมโหอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือโมโหเพราะว่ามาจากความรักคือเวลาจะวางตัวละครนะครับแคสติ้งในละครเรื่องหนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่าทำการบ้านกันเยอะมากๆแล้วก็แบบมันต้องมีความลงตัวอะไรหลายๆอย่างนะครับในแนวทางของการทำงานของเชนเองเนี่ยคือหนึ่งเลยคือ
ความเหมาะสมของตัวละครในช่วงของวัยผมว่าละครทุกๆเรื่องแหละครับมันมีช่วงของวัยความเหมาะสมบุคลิกคาแรคเตอร์ซึ่งพอเราทำบทออกมาปั๊บเนี่ยมันก็จะเกิดภาพของนักแสดงแต่ละคนที่เราแบบว่านึกถึงแล้วก็จริงๆก็ต้องบอกว่าโชคดีว่าภาพที่เรานึกเราสามารถได้เขามาร่วมแสดงได้จริงๆอย่างตัวลังลองซึ่งเป็นตัวละครที่เป็นแบบเราถือว่าคริสมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการเป็นลังลองมากมีความเป็นเฟมินีนสูงเป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็มีความสมาร์ทแบบผู้ชายมีความเข้มแข็งแล้วก็ชัดเจนต้องบอกว่าผลงานทุกชิ้นที่ทุกคนได้เห็นมาค่ะของคริสตลอดที่คริสทำมาทุกชิ้นอ่ะเป็นเรื่องยากสำหรับคริสหมดเพราะว่าทุกชิ้นไม่เหมือนกันแต่ถามว่าชิ้นนี้เนี่ยยากง่ายยังไงคือเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ยากแล้วก็ท้าทายมากค่ะเพราะว่าบทนี้ไม่เคยรับที่อยากรับเนี่ยหนึ่งเพราะทีมงานด้วยช่องด้วยแล้วก็นักแสดงด้วยแล้วก็เรื่องของบทค่ะที่มันท้าทายที่คริสยังไม่เคยได้ทำมาก่อนส่วนตัวทรายเนี่ยพี่รู้สึกว่าก้าวเนี่ยเป็นเด็กผู้หญิงที่พร้อมจะลุกขึ้นสู้เพื่ออิสรภาพของตัวเองแล้วรู้สึกว่าเขาเป็นเด็กที่แบบมีแรงผลักอยู่ตลอดเสมอและมี energy ในการภายใต้ความอ่อนแอดูหน้าทนุถนอมใช่แต่จริงๆแล้วเขาแข็งแกร่งถ้ามองแค่แบบว่าภายหน้าแล้วรู้สึกว่าเป็นเด็กผู้หญิงสวยน่ารักเวลาเขาเศร้าเรารู้สึกเศร้าไปกับเขาเพราะตัวละครทรายมันแบกอารมณ์ตลอดทั้งเรื่องเลยครับส่วนตัวริบดินพีทเนี่ยเหมาะสุดนึกไม่ออกเหมาะกว่านี้ไม่มีอีกแล้วไม่มีอีกแล้วกวนมากผู้ชายขบถมีความขบถมีความกวนอยู่ในตั้งแต่บุคลิกท่าทางคำพูดท่ายืนคือลิปดินเลยครับของผมมันเป็นคนแบบว่าปากกระใจไม่ตรงกันนะฮะคือเป็นคนเหมือนแบบว่าปกป้องตัวเองด้วยการแบบใช้คำพูดถากถางชาวบ้านเนี่ยเพราะจริงๆข้างในตัวเองมันแบบค่อนข้างเปราะบางเป็นคนแบบกวนประสาทอ่ะคือใช้การกวนประสาทแก้ปัญหาแล้วในเรื่องเราจะได้เห็นพี่พีทไว้หนวดไหมคะไม่เห็นอ๋อไม่เห็นเหรอคะชอบไงชอบทุกครั้งใช่ประมาณอย่างนั้นแล้วตัวจริงปากแจ๋วไหมจริงไม่เลยจริงเรียบร้อยมากเลยโอเคจริงๆกีดาเป็นผู้ชายที่มีภรรยาแล้วด้วยบุคลิกแบบแดดดี้ที่แบบดูเป็นผู้ใหญ่แล้วจริงๆโตมีความคิดความอ่านผ่านประสบการณ์ชีวิตมาเยอะเราว่าหลุยถ่ายทอดออกมาได้ดีเพราะว่ากีดาเองแบบเป็นคนที่ไม่ได้พูดเยอะไม่ได้พูดมากแล้วแสดงออกด้วยแค่คำพูดแบบเรียบๆนิ่งๆแต่พูดทีแล้วแบบหน้าชาเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อตัวละครหลักทุกๆตัวมาเจอกันเนี่ยเราจะเห็นแบบการฟาดฟันในเรื่องผมหลุยครับรับบทเป็นกีดาครับโยเกิร์ตค่ะรับบทเป็นชาลวีค่ะบางทีอะไรที่เราเก็บแล้วทำให้เราลำบากเนี่ยควรปล่อยนะถ้าทรายเลือกรองเท้าใหม่ที่ทำให้เราเดินได้สบายกว่าอันนี้สาวเรียบร้อยค่ะรับบทเป็นคุณครู จริงๆรับบทเป็นครูค่ะชาลวีก็ด้วยหน้าที่การงานเนาะรูปลักษณ์ภายนอกก็จะดูเป็นสาวเรียบร้อยเป็นคนเรียบร้อยทำไมคันจมูกแล้วล่ะอ๋อเปล่าครับไม่มีอะไรภรรยาเป็นคนเรียบร้อยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเขาก็แอบซ่อนไปด้วยความริษยาเนาะก็จะซ่อนไปด้วยความร้ายอย่างเช่นเขาก็จะมีพี่สาวใช่ไหมที่คอยห่วงเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเอาความร้ายที่เราซ่อนอยู่เนี่ยมาต่อกรกับพี่เขาพี่เขาห่วงอะไรนะห่วงอะไรหนาเราไม่ได้กำลังจะบอกว่าแบบเน้นชี้ชัดหรืออาชีพอะไรนะครับเพียงแต่ว่าในทุกอาชีพคนทุกๆคนมันก็มีความหลากหลายอันนี้ก็เป็นตัวละครหนึ่งที่แบบข้างหน้าอย่างข้างในอีกอย่างเวลาแสดงออกมาตีสองหน้ามีเบื้องลึกเบื้องหลังอยู่ตลอดเวลาโยเกิร์ตก็ถ่ายทอดออกมาได้อย่างแพรวๆมากแล้วตัวละครตัวนี้มันจะต้องไปฟัดกับกัตทลีซึ่งกัตทลีเนี่ยคือออแกนค่ะก็ออแกนราศีนะคะรับบทเป็นกัตทลีค่ะพี่ดุนะน้องไหวไหมก็จะเป็นคนที่แบบชอบวงการเพราะว่าเรารักน้องนะเรามีเหตุผลของตัวละครว่าเรารักเขาเราอยากให้เขาได้สิ่งที่ดีที่สุดแต่ว่าประเด็นของกัตทลีกับชาลวีเนี่ยมันคือเรื่องของพี่สามีกับน้องสะใภ้ที่ไม่ถูกกันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นอีกครอบครัวนึงครับที่มีรากแก้วที่ไม่แข็งแรงเหมือนกันเรื่องนี้ยากง่ายยากคือภายนอกชาลวีเขาจะดูเป็นคนเรียบร้อยทำยังไงดีอะด้วยความที่เรามันหน้าแบบหน้าตาเฉียวหน้าร้ายหน้าแบบนิดนึงแบบ
ผิดมุมผิดจังหวะนิดนึงก็จะดูแบบตาร้ายขึ้นมาทันทีอย่างเงี้ยก็ต้องยังไงดีเพื่อให้คาแรคเตอร์ภายนอกเราดูซอฟเราดูน่าสงสารอันนี้คือความยากของตัวชาลอมีอันนี้ค่อนข้างเซอร์ไพรส์พอเราได้โยเกิร์ตมันเนี่ยไม่เคยทำงานด้วยเลยแล้วเราก็แบบพอเข้ามาวันแรกปุ๊บโอ้โหงงคือท่าทางจะเล่นไลฟ์บ่อยเดินมายังไม่ทันหน้ากล้องเลยคอมเมนต์พี่มาจากไกลแล้วก็แบบว่าแต่พอตาหลังพอรู้จักกันไปนั้นอ้าวเป็นคนบ้าๆบอๆว่ะอะไรอย่างเงี้ยก็แฮปปี้มากค่อนข้างประทับใจเลยแหละโยเกิร์ตเนี่ยโชคดีที่ในเรื่องเล่นเป็นอาจารย์มหาลัยที่อยู่แต่ในมหาลัยไม่มีฉากทำการสอนใดๆเขาก็เลยค่อนข้างปลอดภัยแต่ถ้าเกิดความอึดอัดใจเขาน่าจะเป็นเรื่องเสื้อผ้ามั้งเพราะด้วยความเป็นครูเป็นอาจารย์มันค่อนข้างแต่งตัวมิดชิดอะแล้วเธอดูตัวจริงเขาสิปลึบปลึบปลึบเขาก็จะแบบอื้ออะไรอย่างเงี้ยจะขัดอาจจะเรื่องเสื้อผ้านิดนึงอะไรเงี้ยแต่เขาไม่ได้ไม่ชอบอะนะแต่เราก็ต้องคุมโทนเขาอะแต่ถ้าเกิดเรื่องเล่นไลน์นี่สบายมากถือว่ายากไหมหรออืมจริงๆทุกบทมันยากหมดนะสำหรับแกแล้วเพราะว่าเวลาที่เราจะต้องมาเล่นเป็นตัวละครตัวนึงเนี่ยเราจะต้องรู้แบบรู้จักเขาในทุกมุมของเขาทุกมิติของเขาอะค่ะเราต้องรู้ให้ได้ว่าแบบเขาทำอย่างนี้เพราะอะไรเพื่ออะไรเขามีแบ็คกราวด์ยังไงเขาอะไรอย่างเงี้ยฉันว่ายากทุกตัวละครที่ได้รับค่ะตอนเวิร์กช็อปอะจะค่อนข้างโหดเพราะว่าพอมันมีเรื่องของหญิงรักหญิงเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรเงี้ยแล้วแบบโดยพื้นฐานของนักแสดงเราก็ไม่ได้เป็นแนวนั้นอะไรเงี้ยเราก็ต้องทำความเข้าใจกับคริสพอสมควรอะไรเงี้ยกับเรื่องของเลิฟซีนกับเรื่องของรายละเอียดต่างๆที่คนจะนึกถึงอะไรเงี้ยแล้วก็พอตอนเวิร์กช็อปก็จะพยายามจะให้คริสกับก้าวเขากลืนเป็นเนื้อเดียวกันที่สุดเพราะเขาตัวละครจะต้องผูกพันกันตั้งแต่เด็กเลยอะจนโตขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่ตัวจริงเขาสนิทกันอยู่แล้วแล้วก็อีกอันนึงก็คือทำยังไงให้หลุยดูเป็นผู้ชายอบอุ่นแบบให้ดูเป็นผู้ชายเทาๆหน่อยๆอะไรเงี้ยสนุกครับคือความจริงเขาให้ฟรีเดิมกับเราเยอะเราก็มีเวิร์กช็อปตั้งแต่ช่วงแรกแล้วเขาก็อยากที่จะให้ฟรีเดิมกับเราเยอะเหมือนกันในการให้อิสรภาพในการแสดงในการค้นหาตัวละครตัวนั้นๆที่เราอยากให้เป็นแบบไหนมันก็ต้องมีเสน่ห์หรือว่ามันก็ต้องมีกลิ่นของนักแสดงคนนั้นๆอยู่แล้วด้วยเพราะว่าเป็นเหตุผลที่เขาแคสเราไปแต่ว่าเขาอยากที่จะให้เราลบล้างไอ้ตัวคาแรคเตอร์ให้เราเยอะหน่อยแต่ว่าให้เป็นตัวนี้เยอะหน่อยแต่ว่าเขาก็จะถามตลอดว่ารู้สึกยังไงว่าถ้าตัวละครเป็นแบบนี้แล้วถ้าเป็นแบบนี้เขาชอบเวลาเราค้านด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเกิดเหมือนเราพัฒนาตัวละครไปเรื่อยๆมันก็เลยเหมือนกับว่ามีคุณครูคอยช่วยอยู่ตลอดคอยชี้ทางให้ตลอดมันก็เลยแบบดีชอบคือก่อนหน้านี้เชสไม่เคยทำละครกับช่อง3นะคะก็ตั้งหน้าแต่อุ๊ยแบบงานดีจังเลยแบบน่าจะมีโอกาสได้ร่วมงานกันเนาะสักวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วน่าสุดท้ายในที่สุดก็คือเชชมาทำละครกับช่อง3ก็รู้สึกตื่นเต้นดีใจมากตอนคุณดิวโทรมาบอกโยเนี่ยมีละครของพี่เอสพี่ชอตเป็นตัวละครตัวนี้นะโยรับไหมโยก็คือรับเลยพูดว่ารับเลยโดยไม่ได้ดูบทไม่ได้ดูบทเลยขนาดยังไม่ได้ถามเลยว่าตัวนี้เป็นอะไรเป็นใครอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็คือรับเลยเพราะอย่างที่บอกก็คืออยากร่วมงานกับบ้านนี้มากๆแล้วก็ดีใจที่แบบเป็นเรื่องแรกเนาะที่มาทำกับช่อง3แล้วเราก็ได้เป็นส่วนหนึ่งครับแล้วเวลาเราเห็นบทไปแล้วเนี่ยก็คือแบบเฮ้ยถูกใจเพราะว่าใกล้ตัวเราหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่อ่ะคิวแรกๆพี่แบบตื่นเต้นนะคำว่าตื่นเต้นในที่เพราะว่าก็เป็นครั้งแรกที่มาทำละครกับช่อง3เต็มตัวอะไรเงี้ยเมื่อก่อนทำแต่บันทึกกรรมทำอะไรเงี้ยพอเต็มตัวเราก็จะไม่รู้ว่าเฮ้ยตรงนี้คือพอดีสำหรับที่ช่องต้องการตรงนี้เยอะไปตรงนี้น้อยไปกังวลมากตอนแรกๆคุยกับพี่ช็อตเยอะมากอะไรเงี้ยแต่หลังๆพอทำไปเนี่ยทางนักแสดงไม่ว่าจะเป็นหลุยก้าวหรือว่าพีทโยเกิร์ตเนี่ยเขาจะค่อนข้างรู้ว่าเฮ้ยพี่สรรพนามอย่างนี้อาจจะแรงไปนะคำยังไม่ผ่านหรอกอะไรเงี้ยซึ่งเราก็จะปรับอะไรอย่างเงี้ยแต่โดยรวมก็คือสุดท้ายด้วยความแบบด้วยความเคยชินของเราอะเราจะไม่เอาไม่เป็นไรถ้ามันแรงไปก็เดี๋ยวดูเสียงเอาอะไรเงี้ยเราก็จะคิดปัญหาดับหน้าอะไรเงี้ยพอคิดอย่างนั้นเสร็จปุ๊บเราก็เลยจะทำตามในแบบที่เราคิดไปในทางเป็นแบบละครเข้มข้นตามแบบของเชนอะไรอย่างเงี้ยตามแล้วก็เป็นความแซ่บๆในแบบของเราเราก็จะเหมือนกับว่าหลังๆก็จะแบบว่ากลับสู่สภาพเดิมแรกๆกังวลนะสัก10คิวไม่กังวลละสัก10คิวนี่ปลื้ดเลยถือว่าเป็นโชคดีด้วยล่ะค่ะที่เราได้นักแสดงที่เก่งทุกคนเนาะทุกคนเป็นแบบมืออาชีพนั้นอย่างคริสเองอย่างเงี้ยค่ะก็คือมีโอกาสได้ทำงานร่วมกับคริสมาหลายเรื่องอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยเขาเป็นนักแสดงที่ไม่ปฏิเสธความท้าทายใหม่ๆกับการรับบทบาทอะไรที่เขาไม่เคยรับซึ่งอันนี้เป็นคุณสมบัติที่ดีมากๆของนักแสดงอะค่ะ
ถ้านักแสดงอย่างที่เขาพูดตอนให้สัมภาษณ์บอกว่าถ้าเกิดเล่นแต่บทเดิมๆก็คงไม่มีโอกาสได้พัฒนาตัวเองหรือมันก็จะน่าเบื่อหรือเปล่าแต่ว่าสำหรับคริสนั้นไม่ว่าเราจะโยนบทอะไรไปให้เขาที่ผ่านมาไม่เคยผิดหวังเลยจริงๆอย่างน้องก้าวเองก็เคยร่วมงานกันมาตั้งแต่โอ้โหนานมากแบบตั้งแต่วันแรกๆที่แบบเชนทำละครก็เคยได้ทำงานกับทางก้าวนะคะเขาก็แบบพัฒนาฝีมือไปเนาะมาเยอะมากมาไกลมากอะไรเงี้ยไกลมากจริงต้องบอกว่าจริงๆโชคดีจริงๆนะคะที่นอกเหนือไปจากว่าได้นักแสดงที่ลงตัวกับบทแล้วก็ยังได้นักแสดงที่มีฝีมือทุกคนด้วยงั้นการแบบฟาดฟันของตัวละครแต่ละตัวนั้นแบบต้องบอกว่าก็เป็นกำไรสำหรับคนดูมากๆจริงๆค่ะฉันจะทำทุกอย่างเพื่อให้สายกลับมาฉันก็ต้องมีคนกายสักกี่คนฉันก็แค่ตายจะทำทุกวิธีทางให้เจ็บปวดยิ่งกว่าเราร้อยเท่าพันเท่ารอดูความชิบหายของมันนะ